สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหรียญเต็มองค์รุ่นบารมีนะครับปี2565นะครับพระเพิ่งปลุกเสกวันที่20ที่ผ่านมานี่นะครับผมมีมาแบ่งปันนะครับในราคาเบาๆนะครับมีด้วยกัน3เนื้อนะครับมีอาบาก้ามีนวะแล้วก็มีมหาชนวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนน่าเก็บสะสมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมีมาไม่เยอะนะครับผมมีมาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันพี่ๆ FC ในช่องของผมนะครับในราคาเบาๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อหลังไมค์มานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสดๆนะครับพระเพิ่งมานะครับปลูกเสกไปเมื่อวันที่20นี่เองนะครับผมมีมาแบ่งปันนะครับไม่เยอะนะครับสนใจก็รีบติดต่อมานะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะครับสำหรับ FC ผมนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสดๆนะครับว่าลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับเริ่มที่เนื้อเงินก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามีมาแค่1องค์เท่านั้นนะครับผมได้มา1องค์นะครับจองได้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับเหรียญจริงผมก็ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้พี่ๆดูนะครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับโอ้โหเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเลขโค้ด89นะครับเลขมงคลนะครับนี่ครับมาแล้วครับเหรียญแรกครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ครับลักษณะเหรียญสวยนะครับถือว่าเป็นบารมีรุ่นแรกวัดบ้านไร่นะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับสวยๆนะครับพิมพ์ทรงลักษณะพอดีนะครับสมบูรณ์นะครับสัดส่วนเหรียญได้นะครับเป็นเหรียญอีกรุ่นที่น่าเก็บนะครับนี่เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเลข89นะครับสวยงามนะครับนี่ครับลักษณะเหรียญครับเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์เต็มองค์นะครับต่อโค้ดไม่เยอะนะครับนี่ครับหลังเป็นยัน8นะครับนี่เป็นยันประจำตัวหลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บนะครับสร้างไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดในไลฟ์สดนะครับนี่ครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมมีมาแบ่งปันนะครับรุ่นบารมีนะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เป็นตัวแจกนะครับเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับไม่ตัดปีกนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้เป็นตัวแจกนะครับผมได้มานะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมเปิดแบ่งปันให้นะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ7 4 6นะครับนี่ครับต่อ9รอบนะครับเป็นหลังยันเงานะครับสวยงามนะครับสวยงามครับสวยงามครับเก็บสะสมได้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับรุ่นบารมีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูรายการต่อไปกันครับจะเป็นตัวที่ผมจะเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับมี3เนื้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อแรกกันครับนี่ครับ
มจะแกะให้ดูนะครับเป็นเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะนะครับนี่ครับกำมะหยี่จะเป็นสีขาวนะครับเป็นเนื้อนาวะนะครับรุ่นบารมีนะครับนี่ครับสวยงามนะครับรูปทรงเหรียญสวยงามเก็บสะสมได้นะครับพระสร้างไม่เยอะนะครับโอ้โหสวยงามอีกแล้วครับนี่ครับลงท้ายด้วยสีจะต่อ9รอบนะครับเป็นหน้ากากเงินนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับนี่ครับเป็นสอดไส้ด้วยนะครับสวยงามนะครับเนื้อนวะนะครับเดี๋ยวนี้ผมคงต้องเก็บนะครับ544นะครับถ้าเป็นตองสีนี่โอ้โหสวยงามเลยนะครับนี่ครับเนื้อนวะนะครับพี่ๆเอาไปลุ้นเลขท้ายนะครับถ้าลงท้ายด้วยสีจะเป็นสอดไส้เงินนะครับนี่ครับผมมีซีนเดิมๆนะครับในราคาแบ่งปันเบาๆนะครับพี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับสำหรับเนื้อนวะนะครับรายการนี้มีคนจองไปเยอะแล้วนะครับอาจจะเหลือไม่เยอะนะครับหลังจากคลิปนี้ไปก็น่าจะไม่เหลือนะครับถ้าเหลือก็จะเหลือแค่กล่อง2กล่องนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับเนื้อนวะนะครับราคาเบาๆนะครับผมบอกเลยแล้วว่าราคาเบาๆนะครับผมแบ่งปัน FC นะครับราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปนะครับตัวนี้เป็นนวะนะครับสวยงามนะครับส่วนกำมะหยี่สีฟ้านี่เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอารุ่นไหนนะครับรุ่นนี้ก็ได้นะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับไม่มีตำหนิไม่มีอะไรบอกนะครับรุ่นแค่เลขท้ายนะครับรุ่นแค่เลขท้ายว่าจะเป็น0เป็น4เป็น6เป็น8ก็จะมีรายการพิเศษเข้ามาเสริมนะครับอยู่ในใบรายการนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับลงท้ายด้วย7ครับนี่ครับเนื้อชนวนครับนี่ครับสวยงามนะครับ797นะครับเลขสวยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเป็นรุ่นบารมีนะครับซีนเดิมๆนะครับโอ้โหนี่ครับรันนัมเบอร์ชัดเจนครับลักษณะเหรียญสวยนะครับนี่ครับดูครับลักษณะเหรียญครับไม่เหมือนใครนะครับผมว่ารุ่นนี้ทำมาไม่เหมือนครับไม่ใช่ไม่เหมือนนะครับทำมาไม่เหมือนใครนะครับนี่ครับดูจีวรท่านนะครับเป็นเส้นเป็นคมนะครับเป็นสันเลยนะครับเก็บได้นะครับเก็บได้นะครับผมเปิดแบ่งปันเบาๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมมีไม่เยอะนะครับอย่างละ5ลุ้น10ลุ้นนะครับเดี๋ยวมาดูอัปก้านะครับนี่ครับเนื้อเป็นเนื้ออัปก้านะครับผมเอารายการบนๆมาแบ่งปันนะครับไม่มีทองแดงไม่มีทองทิพย์นะครับมีมหาชนวนมีอวก้าแล้วก็นวะเลยนะครับผมมีแบ่งปันเนื้อบนๆนะครับเก็บได้นะครับเลือกเก็บได้นะครับรายการบนๆนะครับผมมีมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้กันครับว่าได้อะไรนะครับคลิปมันจะยาวเกินนะครับผมต้องรีบนิดนึงนะครับพี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับดูว่าเป็นเลขอะไรนะครับลงท้ายด้วย3ครับนี่ครับถ้า
ถ้าลงท้ายด้วย0ด้วย4ด้วย6นี่น่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับนี่ครับสวยงามครับเนื้อปากกาเพียวๆยังกับเนื้อเงินเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับลุ้นหลังเรียบหลังยันหลังแบบหลังอะไรก็ไปลุ้นเอานะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับแต่ในใบรายการมีบอกนะครับนี่ครับสวยนะครับเหรียญสวยนะครับผมบอกได้เลยว่าเหรียญสวยนะครับนี่คือเนื้ออัลปาก้าเพียวๆนะครับยังสวยนะครับนี่ครับ493นะครับเลขโค้ดนะครับถ้าลงท้ายด้วย0ด้วย4ด้วย6น่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับเอาไปลุ้นตัวพิเศษเอานะครับส่วนเนื้อนี่พี่เลือกได้เลยนะครับว่าจะเก็บเนื้อไหนนะครับไม่ต้องไปลุ้นเนื้อนะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะครับผมแบ่งปันเบาจริงๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเหรียญรุ่นบารมีนะครับพระปลุกเสกเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่ครับพระเพิ่งปลุกเสกพระที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครขยับนะครับผมขยับก่อนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนี่ครับผมเปิดได้นะวะครับสวยงามจริงๆครับนี่ลงท้ายด้วย4จะเป็นตัวพิเศษนะครับลงท้ายด้วย0ลงท้ายด้วย4ลงท้ายด้วย6จะเป็นตัวพิเศษนะครับพี่ๆอย่าไปลุ้นเลขท้ายเองนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่ครับเนื้อเงินครับอัลปาก้ากับเนื้อเงินนี่ผิวเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสำหรับรุ่นสร้างบารมีนะครับเอ้ยไม่ใช่รุ่นบารมีนะครับนี่ครับพิมพ์เต็มองค์นะครับถือว่าเป็นบารมีรุ่นแรกวัดบ้านไร่นะครับถ้าเป็นบารมีรุ่นหนึ่งนี้ราคาไปไกลแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นบารมีวัดบ้านไร่นะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับราคาไม่แพงครับเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับก่อนจะตัดสินนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ